ัสดีครับแนะนำวิธีสตรังลงลงขึ้นขึ้นลงอย่างที่เล่นเมื่อกี้นะครับผมจะใช้ฟอร์แมตของ 4-4 นะครับนั่นก็คือ1ห้องมี4จังหวะนะครับมีโน้ตตัวดำ4ตัวใน1ห้องพูดง่ายๆคือนับ1 2 3 4เท่ากับ1ห้องครับห้องที่1 1 2 3 4ห้องที่2 1 2 3 4ห้องที่3ครับใน1ห้องเนี่ยมันจะมี4จังหวะนะครับในที่นี้แทนที่เราจะสตรัมลงอย่างเดียวในการนับ1นะครับเราสตรัมลงขึ้นนับ2ลงขึ้นนับ3ลงขึ้นแล้วก็นับ4ลงขึ้นครับแบบนี้ครับ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1คราวนี้การที่เราจะมาเล่นลงลงขึ้นขึ้นลงนะครับที่หลายๆคนเล่นกันจะมีความลำบากขึ้นมานิดนึงครับเพราะว่าเวลาเราเล่น1เนี่ยเราจะเล่นลงอย่างเดียวส่วนขึ้นเนี่ยเราจะขึ้นแบบไม่โดนสายนะครับแต่ยกมือขึ้นแล้วก็พอเล่นจังหวะที่2เนี่ยเราจะเล่นลงขึ้นเล่นจังหวะที่3เนี่ยลงไม่มีเสียงขึ้นมีเสียงและจังหวะที่4ลงมีเสียงขึ้นไม่มีเสียงเหมือนในรูปเนี่ยครับถ้าเกิดสีเหลืองเนี่ยคือเล่นให้มีเสียงถ้าเกิดเห็นสีน้ำเงินคือแค่เอามือขึ้นตามลูกศรแล้วก็อย่าให้มีเสียงก็จะเป็นการเล่นลงลงขึ้นขึ้นลงนะครับอย่างที่เขาเล่นกันก็จะเห็นว่ามือนะครับยังไงมันจะแกว่งเป็นที่ปัดน้ำฝนแบบนี้นะครับไม่ว่าจะโดนหรือไม่โดนสายนะครับถ้าเกิดไม่แกว่งแบบนี้มันจะไม่โฟลว์ครับลองหัดดูนะครับแล้วก็พอคล่องแล้วเนี่ยไปเล่นกับเพลงอะไรก็ได้ทั้งนั้นครับสวัสดีครับ